อ่ะช่วงนี้บ้านเราก็คนหันมานิยมไม้ด่างนะฮะไม้ด่างๆโดยเฉพาะกล้วยด่างแล้วก็อาจจะมีไม้ด่างอย่างอื่นเป็นพวกเอ่อพวกอะไรนะคล้ายบอลนี่เขาเรียกอะไรนะบอนสีพวกผูดด่างอะไรแบบพีูดพูดด่างไม่ดีูดด่างเต็มเลยที่พักผมอ่ะไม่เห็นขายได้เลยมันด่างอยู่แล้วเจะไง ใบที่ไม่เคยด่างแล้วมันด่างอะ่ะถึงจะมีราคาผมก็กลาววันก่อนผมจะเอาพูด่างไปขายเขาบอกพี่ออกมาทำไม <laughs> เออแม่นะฮะอ่ะปรากฏว่ามันก็พอมีราคาข้าง,งวดนะฮะก็เลยทำให้มีคนไปขโมยครับกลายเป็นโจรขโมยไม้ด่างล่าสุดครับตำรวจวัฒนานครจังหวัดสระแก้วครับไปตามจับผู้ต้องหานะฮะ ที่อพาร์ตเมนต์แถวแถวคลองพญายน,นาแล้วก็ยึดรถยนต์เป็นพาหนะขับหลบหนีนั่นนะครับออของกลางก็คือพวกต้นเศรษฐีด่ังนะครับเศรษฐีบินสันควาว่ากันนะต้นเงินไหลมาเงินไหลนองทองไหลมาอะไรประมาณนี้นะครับดางต้นออมชมพูด,ด่ังมอนสเตอร่าไทาคอนดงังนะครับรวมเดอมแล้วก็คิดเป็นมูล,ลค่าประมาณสักหมื่นแปดนะฮะ เรื่องนี้เนี่ยนะครับมีคนไปแจ้งความก็คือคุณศิริลักษณ์แกไปแจ้งความว่ามีคนมาขโมยไม้ด่างของแกนะครับเพราะว่ากําลังเป็นที่นิยมตอนประมาณสักเที่ยงคืนแหละตำรวจก็ไปแกะรอยครับแกะรอยนะฮะจนกระทั่งทราบว่าคนร้ายรายนี้เนี่ยเป็นใครนะครับก็ติดตามจับกลุ่มนะฮะเออนี่ก็ยอมรับนะครับแกก็ยอมรับ นะว่าว่าแกก็ทำจริงนั่นแหละนะฮะอ่าก็จับได้เรียบร้อยค่ะมีของมีค่าแบบนี้นะต้องเก็บไว้ในบ้านด้วยเนาะจริง,าางจริงมันยกได้อะไม่ต้องไปขโมยอะไรเขาหรอกนะครับเราก็าถ้าใจรักจริงๆนะเลี้ยงเลยหามาเลี้ยงาหามาปลูกนะครับอดทนหน